เราไม่ได้อวยนะอย่างที่เราพูดไงว่าคุณลองสังเกตดูว่าทำไมพรรคก้าวไกลถึงได้ชนะพรรคเพื่อไทยก็เพราะแบบนี้แหละการแสดงวิสัยทัศน์การดีเบตนะหลายๆคนก็เลยมองเห็นตัวตนของพิธาที่มันซ่อนอยู่ว่าเฮ้ยเขาอายุเพียงแค่42นะแต่ว่าความรู้เขาแพรวๆอ่ะเขาตอบโจทย์ได้หมดเลยอ่ะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับสื่อต่างชาติฉับไวนี่บอกแล้วนะว่าการแสดงตัวตนแบบนี้ไม่ง่ายนะบางคนเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ก็จริงแต่ไม่สามารถพูดแบบนี้ได้นะในที่สาธารณะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทักษะส่วนบุคคลเราพูดจริงๆเลยอันนี้ยอมรับเลยคุณสังเกตไหมเราถึงได้พูดไงว่าคุณดูด็อกเตอร์บางคนเนี่ยเรียนความรู้ท่วมหัวปริญญาหลายใบเลยแต่ไม่สามารถที่จะพูดพรีเซนต์หรือว่าอะไรได้อะคืออาจจะเหมาะกับการบรรยายยาวๆ 4-5 ชั่วโมงให้นักศึกษาฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้สามารถที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำอะไรแบบนี้ได้นะแล้วถึงได้บอกว่าการที่ทางคุณพิธาเขาแสดงตัวตนแบบเนี้ยแล้วทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาเทคะแนนให้มันไม่ธรรมดาก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกเลยว่ามันมาจากวิสัยทัศน์ซึ่งคุณพิธาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศหลายๆสื่อเลยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็เอาไปเล่นข่าวกันว่าโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อเลยอะว่าเมืองไทยมีนายกแบบอายุยังน้อยแล้วก็มีวิสัยทัศน์อย่างนี้สามารถพูดได้แบบมีความฉับไวมีความกระชับอะไรแบบเนี้ยไม่ได้สัมภาษณ์แบบว่นเว้อเพราะว่ามีพูดแล้วไงว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องอาศัยทักษะในการที่ว่าตัวเองมีไหวพริบฟังคำถามปุ๊บคิดประมวลผลออกมาเลยนะคะว่าจะตอบว่าอะไรกระชับมากแล้วก็มีเคยไปเจออยู่มีคนเขาเอารูปมาชนกันนะมีคนมีนักข่าวหรืออะไรเนี่ยเขาไปถามเศรษฐานะด้วยคำถามเดียวกันเลยว่าถ้าเจอปัญหาแบบเนี้ยนี่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรนะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเจอปัญหาแบบเนี้ยทำยังไงเศรษฐาเนี่ยตอบแบบเฉพาะหน้าแบบแย่มากตอบบอกว่าเอาไว้ให้เจอก่อนแล้วค่อยมาพูดอันนี้คือคุณดูนะวิสัยทัศน์ของนายกคือเหมือนกับคล้ายๆว่ามันไม่มีแพลนมันไม่มีวิสัยทัศน์แต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนแบบอาจจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามาถามพิธาเงี้ยพิธาก็พูดเลยว่ามันควรจะต้องอย่างนี้นะก็คือเราถึงได้เคยพูดไงว่าพิธาเนี่ยเขามีคำตอบให้กับทุกคนแบบชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยมองว่าผู้ชายคนนี้มันมีดีมากกว่าอายุเขานะถูกไหมเพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะยึดติดกับพวกทหารแก่ๆทหารเกษียณนะคะแล้วหันมาเล่นการเมืองอะไรแบบเนี้ยอย่างเศรษฐาเนี่ยก็60กว่าถูกไหมคะทีนี้พอจะมีคนที่อายุน้อยกว่าขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ดิ้นกันพลาดเลยงานนี้นะเหมือนที่เราเห็นเสรีพิสุทธิ์นะที่ได้ดิ้นพลาดออกมานะคะแล้วก็ปรากฏว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็มีข่าวมานะคะว่าเหมือนกับว่าน่าจะไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยสักตำแหน่งหรือเปล่าในการที่อะไรอ่ะออกมาเป็นหนังหน้าไฟให้เขานะคะออกมาอย่างงู้นอย่างนี้ออกมาด่าอย่างงู้นอย่างนี้นี่ก็พยายามดูนะว่าตกลงเสรีพิสุทธิ์เขาได้สักตำแหน่งหรือเปล่ามีใครทราบไหมเอ่ยนะก็ลองดูแต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะนะอันนี้พิธาพูดไปแล้วเนาะเศรษฐาพูดไปแล้วเนาะแต่อย่างของทักษิณเนี่ยคือเขาไม่จำเป็นที่ต้องไปดีเบตถามว่าบางคนอาจจะมาหยิบยกอย่างนี้ก็ได้ว่าเอ้ยแล้วทำไมนายกอย่างทักษิณเนี่ยไม่เห็นต้องดีเบตคือระดับมันคนละอย่างกันทักษิณเนี่ยตอนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วเขาเนี่ยเชิญมาแบบรับตำแหน่งตอนที่เข้าที่พรรคพลังธรรมหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทักษิณก็เคยพูดว่ามีหลายๆคนเลยเชิญให้เขาไปนั่งเป็นเนี่ยเกี่ยวพวกกระทรวงต่างประเทศหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาเชื่อมือทักษิณอยู่แล้วไงเพราะว่ามันเป็นที่ประจักษ์อะว่ากันเถอะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาว่าเป็นคนที่เก่งทางด้านธุรกิจนะอะไรแบบเนี้ยทีนี้เนี่ยในเรื่องของเศรษฐาอย่ามาพูดนะว่าเศรษฐาเนี่ยก็พรูฟมาจากแสนสิริคือเนี่ยทุกวันนี้ยังคาอยู่เลยยังคาใจอยู่ในเรื่องของการแฉชูวิทย์แล้วอย่าบอกนะว่าชูวิทย์แฉแล้วมันไม่มีมูลไม่ใช่มันมีมูลแต่มันเจอดีลไงมันเจอดีลไม่ถึงได้บอกว่าไม่อย่างนั้นเศรษฐาไม่ได้หรอกถึง400กว่าเสียงเนี่ยแหละ
ก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าการเมืองมันก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะรับลวงพรางแล้วก็มีดีลเสมอเพราะฉะนั้นอย่าพูดนะคะว่าในสิ่งที่ชูวิทย์พูดนั้นเป็นเรื่องโกหกหกลมไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่ว่าคุณเนี่ยจะมีใบหน้าแข็งแรงที่จะยอมรับหรือเปล่าก็แค่นั้นเองอย่างในเรื่องของอันนี้ขอแจมอีกนิดนึงอย่างในเรื่องของตอนนี้ที่บรรดาพวกควายไม่ใช่พวกคอแดงทั้งหลายเนี่ยคอแบกทั้งหลายเนี่ยที่ได้ออกมาพูดอ่ะคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้เขามาพูดแนวนอนที่ว่ายกตัวอย่างนะว่าโอ้ยดัจจริตทำไมมาถึงมาพูดทักษิณแบบนี้ทำไมทีพวกเพนกวินหรือพวกรุ้งพวกตะวันพวกแบมเนี่ยยังเอาออกมารักษาข้างนอกเลยคือคุณตกใจไหมคุณตกใจเวลาได้ยินคนพวกนี้เขาออกมาสวนแบบนี้ไหมคือเรามีความรู้สึกว่าเราเวทจริงๆนะถามว่าทำไมถึงเวทก็คือแสดงว่าเขาคิดได้แค่นี้จริงหรือคือการที่คุณจะดีเบตแก้ต่างอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องเอาเหตุผลที่มันสมน้ำสมเนื้อหรือว่าเหมาะสมแล้วเอามาฟาดฟันกันนะมันถึงจะสมเหตุสมผลถูกไหมสมมติว่าคุณจะเอาของอะไรสักอย่างเนี่ยมาหักล้างกันคุณต้องเอาในลักษณะของสถานะเดียวกันอายุใกล้เคียงกันหรืออะไรประมาณนี้อะไรก็ได้แต่ที่ให้สถานะเนี่ยมันเหมือนกันคุณถึงจะยกมาเปรียบเทียบกันได้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมวยอ่ะเหมือนกับมวยอ่ะเวลาที่คุณจะขึ้นชกกันอ่ะแน่นอนเขาก็เอาน้ำหนักเอาตัวเอาสัดส่วนหรืออะไรก็ว่าไปเนาะตามกติกามารยาทของเขานอกเสียจากว่าบางแมตช์เท่านั้นนะคะที่อุตรินิดนึงก็คืออาจจะแบบสุดโต่งอ่ะก็คือแล้วแต่อาศัยใจคุณกล้ารับคำท้าไหมไม่เกี่ยวกับน้ำหนักไม่เกี่ยวกับตัวเลยบางคนรูปร่างยังกับพ่อกับลูกอะไรเงี้ยหรือว่ายังกับยักษ์กับคนธรรมดาอะไรแบบเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับกีฬานั้นๆนะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเอาความแฟร์เนี่ยก็คือคุณต้องเปรียบเทียบให้มันสมน้ำสมเนื้อคุณถึงจะเอามาไฟกันได้แต่ว่าคุณสังเกตไหมพวกคอแดงพวกนี้เขาจะไม่ได้คิดหรือว่าคอแบกพวกนี้เขาจะไม่ได้คิดตอนนี้มีการเอาเรื่องสามกีบมาด่าแล้วนะว่าอ้าวแล้วทำไมอ่ะผู้บรรดาสามกีบมึงอ่ะเวลามึงจะช่วยพวกเพนกวินรุ้งอะไรพวกนี้ก็เชียร์กันจังเลยไม่ใช่หรอว่าให้ออกมารักษาข้างนอกแล้วทีอย่างเงี้ยทำไมทักษิณจะไม่มีการรักษาข้างนอกก็เนี่ยแหละเราก็กุมขมับนะกุมขมับกับพวกคอแบกอะสมควรจริงๆสมควรที่จะเอาไปเทียมแอกอะแสดงว่าคุณได้แต่ไถอย่างเดียวอะไถแต่ไม่เคยคิดไม่เคยไต่ตรองอะไรเลยว่าสิ่งที่คุณเอามาแยงให้กับทักษิณเนี่ยมันเข้ากันหรือเปล่าคุณดูนะว่าทักษิณติดคุกกี่วันเพนกวินติดคุกกี่วันทักษิณมีเส้นทางในการต่อสู้ไหมแต่คุณดูเพนกวินรุ้งอะไรพวกนี้เขามีการอดอาหารเขาไปอยู่ในเรือนจำจริงๆเขาไปอยู่กันเป็นเดือนๆแต่ว่าทักษิณเคยอยู่ไหมทักษิณเข้าไป12ชั่วโมงหามออกมาเลยนะอ้างว่าตัวเองป่วยแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่งไปโรงพยาบาลตำรวจแอร์เสียนะคะแอร์เสียที่โรงพยาบาลตำรวจขนาดอยู่ในห้องสวีทนะแอร์เสียนะคะต้องส่งไปโรงพยาบาลเอกชนมีถามนิดนึงนะว่าอากงเนี่ยเป็นคนสูงอายุหรือเปล่าอากงมีโรคสารพัดเลยนะมีโรคอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่จะต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องแต่ถามว่าทำไมราชทัณฑ์ไม่อนุญาตทำให้สุดท้ายแล้วนะคะอากงเนี่ยอาการกำเริบแล้วก็เสียชีวิตในคุกมีถามนิดนึงคอแดงคิดได้หรือเปล่าคอแบกเคยคิดไหมหรือว่าในหัวคุณไม่เคยมีอะไรเลยมันว่างเปล่ามันมีแต่เขาเรียกอะไรหญ้าที่เขาปล่อยไว้ให้คุณเล็มหรือยังไงมี่ไปอ่านที่ลุงเขาตอบโต้ฮามากเลยมี่ก็ไปตามอ่านในใต้คอมเมนต์นะทำให้เห็นคอแบกคอแดงทั้งหลายแหล่เนี่ยดิ้นพล่านเลยนะคะออกมาแก้ต่ายทักษิณอย่างวุ่นวายเลยแล้วถึงได้ถามไงว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่เราถามนี่หรือเปล่าว่าคุณกล้าเอากรณีของทักษิณมาเปรียบเทียบกับเยาวชนที่เขาติดคุกจริงๆได้ยังไงหรืออย่างป้าอัญชันนะมิถามหน่อยคุณถามความแฟร์ได้ไหมป้าอัญชันอายุเท่าไหร่แต่ทำไมป้าอัญชันโดนติดคุก80กว่าปีทักษิณเห็นหรือเปล่าแต่ทักษิณไม่เห็นตรงนี้เลยทักษิณยังบอกว่ามาตรา112ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทีนี้คอแบกเข้าใจหรือยัง
ว่าทำไมคนก็ถึงได้โกรธแค้นถูกไหมในเมื่อตัวเองไม่เคยติดคุกอะไรเลยอ่ะแต่ตัวเองมาใช้อภิสิทธิ์อย่างเต็มที่แต่เที่ยวคุยกับคนอื่นว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีความเป็น VVIP เลยเข้ามารับโทษตามกติเลยเป็นนช.ทักษิณแล้วมีได้เล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมคะว่าทางสลิ่มเนี่ยเขาพูดเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปแบบเหมือนไปร้องเรียนอ่ะอาจจะมีการไปยื่นฎีกาอะไรหรือเปล่าว่าทักษิณทำแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยทำไมทักษิณไม่มีการติดกำไร EM ไม่มีการอยู่ในคุกอะไรเลยแม้แต่น้อยก็คือเห็นไหมคะแม้กระทั่งสลิ่มด้วยกันเนี่ยเขาก็ยังมองเลยว่าเฮ้ยทำไมมันเหลื่อมล้ำวะทำไมเข้ามาเนี่ยคุณไม่ได้ติดคุกคุณไม่ได้อะไรเลยอยู่ๆคุณก็ขอออกมาไปรักษาตัวบอกว่าเจ็บป่วยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแหละก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้พวกสลิ่มเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าขอให้มันสมพรปากขอให้มันเป็นไปอย่างที่ตัวเองพูดตัวเองรายงานออกมาว่าตัวเองเจ็บป่วยกี่โรคว่ากันไปอาการหนักหายใจไม่ออกอะไรประเภทนี้ในเมื่อคุณกล้าที่จะพูดแบบนี้ก็จงรับผลไปอะไรแบบนี้นะคะคุณเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งสลิ่มก็ยังพูดเลยว่าทักษิณเนี่ยคือเขาได้รับอภิสิทธิ์จากไหนวะทำไมเขาไม่ติดคุกเลยอ่ะแล้วได้ออกมาสเต็ปต่อไปนี่คือทุกคนมองได้เลยนะว่าเขาคงจะได้อยู่บ้านตามกติแล้วแหละนะคะเพราะถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณจะเล่นแบบเนี้ยอยู่สวีทเนี้ยมีห้องแอร์แบบเนี้ยคุณก็ปล่อยเขากลับบ้านเลยดีกว่าเอาให้มันแบบคล้ายๆว่าเปิดหน้าสู้ไปเลยทั้งหมดเปิดหน้ามีดีลกันไปเลยดีกว่านะคะก็จะได้รู้กันไปเลยว่าประเทศเนี้ยมันเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราถึงได้ยกตัวอย่างไงว่าคุณกล้าถามได้ยังไงว่าแมวผิดอะไรก็เนี่ยอย่างพวกเนี้ยอย่างอากงอย่างป้าอัญชันนะและหลายๆคนเลยที่ติดอยู่ในคุกในตารางเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทักษิณเนี่ยเคลมว่ามาตรา112นั้นมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยผมสามารถจัดการได้ที่ผ่านมานะคะนี่ก็ฝากไว้คิดเนาะ